ไปดูอีกคดีหนึง่งเป็นคดีฆาตกรรมเหมือนกันครับคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปตกลงซื้อขายที่ดินกับเจ้าของที่นะแต่สุดท้ายคุยไปคุยมาตกลงกันไม่ได้ก่อเหตุฟันศรีรษะเจ้าของที่ดินเสียชีวิตซะอย่างนั้นเลยแล้วก็หลบหนีไปครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจสอบสวนกลางจับตัวได้แล้วที่จังหวัดภูเก็ตยังคงปฏิเสธอยู่ครับ เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มนายอํานวยหรือว่านายหน่วยอายุ43ปีเนี่ยนะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดทุ่งสงลงวันที่29เมษายน2566ในฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยย้อนไปในอํานยเนี่ยไปตกลงซื้อขายที่ดินกับผู้เสียชีวิตครับแต่ต่อมาพอถึงขั้นตอนชำระค่าที่ดินบางส่วนเนี่ยกลับมีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ก็เลยทาให้ทางฝั่งผู้เสียชีวิตไม่ยอมโอนที่ดินให้ในายหน่วยก็เลยบุกเข้าไปาทวงถามจากผู้เสียชีวิตแล้วก็มีปากเสียงกันบันดานโทสะจนถึงขั้นที่นายหน่วยไปหยิบมีดพรามาฟันศีรษะจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปฮะเบื้องต้นยังคงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับทีนี้ทางด้านตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาฝากเตือนประชาชนด้วยนะครับว่าการตกลงซื้อขายที่ดินเนี่ยที่ถูกต้องจะต้องมีการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ดิน เท่านั้นถึงจะถือว่าหนังสือสัญญาซื้อขายนั้นสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วถ้าหากว่าต่อมามันเกิดกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ถ้าคุณทําตามที่มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณสามารถไปฟ้องร้องกันในชั้นศาลตามกฎหมายได้เลยแต่พอไม่ได้มีการซื้อกันถูกต้องจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนักที่ดินเนี่ยมันจะฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยากละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อขายเนี่ยอย่าลืมไปตกลงจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินด้วยครับ